มธานางพรังคันทางสิวารีจะมหาเทรังอาหังวันทามีทุเรตโตอ,อาหังวันทามีธาตุยโยอ,อาหังวันทามีสัพพสุนพุธะธรรมมาสังคาปูเชมิบัดนี้เข้าสู่ยุคอภิญญาใหญ่อภิญญาใหญ่คือคนสวดมนต์ทำสมาธิจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าคนไม่สวดมนต์ไม่ปฏิบัติธรรมจะอยู่ลำบากโกาครคภัยไข้เจ็บจะเยอะนะ เอามาครับกดแชร์กันออกไปเร็วเข้าเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นจอยแชร์ยังเจ้าแชร์ยังจอยไหนดูซิเจ้าแชร์หรือยังฮะเดี๋ยวดูซิเจ้าแชร์ยังไหนดูสิจอยแนะนำให้ผู้ชมมากขึ้นไหนดูซีจอยแชร์ยัง แชร์แล้วใช่ไหมอ่ะจอยวันนี้มีโชคหวยลาวไหมไม่มีอ่ะมันไม่มีไพ่เหรียญถ้ามีไพ่เหรียญจะบอกว่ามีเสียงหายอ่ะไม่เป็นไรครับนะข้างหน้านี้ผมรู้ว่าไม่มดีอยู่แล้วนะเจ้าทั้งร้ายกดแชร์ออกไปนะโครเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่าเร็วเจ้าทั้งร้าย นะดียินดีด้วยนะเสียงหายอืมนะเอาเร็วแชร์แล้วอ่านะเจ้าไม่มีโชคนะอืมนะเร็วเซ่ว่าไงจะถามอะไรกันมั่งนะเร็วอืมพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามานะเอาเร็วเข้าเซ่นะ เล่าเดี๋ยวคลิปเหล่านี้ผมจะใช้เอาไปลงบ้านแดงต่อนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแล้วเราจะดูกันคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแหละก็เล่าให้ฟังไปแล้วเดี๋ยวสักพักผมก็ออกจากรายการนะสักพักหนึ่งกดแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายอืม คนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะไม่มีใครเชื่อในพุทธพยากรว่าจะเกิดภัยมาหาสงครามใหญ่ก่อนภัยมาหาสงครามใหญ่ภัยเศรษฐกิจมันจะมาก่อนภัยเศรษฐกิจก็คือคนไม่ซื้อของคนไม่มีเงินแล้วอยู่กันลําบากมากขึ้นแต่คนก็ไม่คิดจะสวดมนต์คนคิดจะไม่เจริญภาวนาโลกนี้กําลังจะเลือกคนนะครับเลือกคนให้จากไปนะจริงๆ เคยมีคนมาเถียงผมว่าอะไรรู้ไหมน้ําจะมาก่อนน้ําจะมาก่อนภัยมาหาสงครามใหญ่มาจริงนะแต่ว่าถ้าพูดผมไม่เถียงอะไรเลยเพราะว่าถ้านาบอกว่าน้ําท่วมกรุงเทพมีไหมทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะกรุงเทพเองก็อยู่ใต้ต่ํากว่าน้ําทะเลลงไปนะพูดจริงๆนะทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นได้หมดถ้าเป็นทัศนะของ